家好，我是林真真，或者你可以叫我泰国华裔真姐，就叫我真姐吧。สวัสดีค่ะ，ชื่อจริงจริงนะคะ。ค่ะ，วันนี้เราก็จะพามาดูบรรยากาศปิกนิกปิ้งย่างบาร์บีคิวนะคะที่ปักกิ่งนะคะในหน้าฤดูช่วงนี้เลยค่ะมีนาก็คือจะเป็นฤดูใบไม้ผลินะคะของที่ปักกิ่งเนาะอากาศก็จะเย็นๆยังเย็นสำหรับคนไทยก็อาจจะหนาวอยู่นะคะประมาณสัก10กว่าองศาเนาะอากาศกำลังดีเลยค่ะคือคิดถึงปักกิ่งมากค่ะก็เลยแบบขอลงคลิปนี้ย้อนดำลึกถึงบรรยากาศที่ปักกิ่งกับเพื่อนๆนะคะนั่นมันว่า太想念中国了特别是尤其是北京的对大概差不多有三年了已经就从19年疫情发生后就没有机会回去中国了没有机会回去北京了然后特别想念北京的生活好那么这视频就给大家看看一下那个我在北京的时候跟朋友那个野餐烤肉的怎么样子的有多好玩呢好去看看一下吧好惊喜了，很明显。过生日明天，来一个烧酒，韩国，แกดูดิเป็นไก่ยืนตันไม่ขาดเลยอ่ะแล้วแกจะกินกันได้หรอพี่ดอกถึกชิบหายดูดิถึก Thai sauce barbecue and me and out cutting made แจ๊ก日本人怎么样ไปจ้าแต่วิวสวยอ่ะแพงนี่ตื่นได้ใจค่ะอย่าห่างกันเยอะสิแกเอามองเห็นไหมเนี่ยเต้นค่ะเต้นค่ะตั้งแต่บ่ายสองไม่ใช่ใช่หรอปีนไม่วางไม้เลยแบบขอพรนะหลับตาขอพรเนี่ยเอายังแอปเปิลที่อาซา Happy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.